นะครับแล้วก็บางวันนี้ผลที่ออกมาเสมอ 2-2 ก็เสียดายนะครับต้องยอมรับว่าเสียดายนิดหนึ่งมาโดนกุศลในช่วงต้นเวลานะครับแต่ก็โอเคในเมื่อทุกคนเต็มที่แล้วมันผลออกมาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับครับครับผมแล้วรูปเกมวันนี้พอใจไหมครับรูปเกมมันถามว่าพอใจมันก็ไม่น่าจะพอใจนะเพราะว่ากดของประมาณก็เห็นถึงว่าสภาพสนามมันประมาณสักมากนะครับเราก็ไม่สามารถควบคุมตามสไตล์ของเราได้นะครับมันก็ยากแข่งกันเล็กนิดนึงนะครับแต่ทุกคนก็แก้ไขสถานการณ์แล้วก็สามารถกลับมาเล่นตามสภาพสนามได้ก็ถือว่าโอเคครับอยากให้พูดถึงปัญหาจังหวะปัญหานะครับปัญหาจริงๆตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเกินไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลในบ้านเรานะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ผมก็จริงๆแล้วผมก็ไม่เห็นนะครับว่ามันจะเป็นเพราะว่าก็อยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวก็ต้องพูดเป็นกลางว่าในจังหวะที่เกิดขึ้นอยู่คนละบ้านเนี่ยขอมาดูเทปนิดหนึ่งก่อนว่าเป็นยังไงครับถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับเสียดายแน่นอนเดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวกระตุนไหมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลกระตุนทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยเป็นแรงเชียร์นะครับเข้ามาเยอะมากนะครับทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขกับการที่เห็นท่านผู้ชมเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับผมขอบคุณมากครับ